ดีจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินได้มาเที่ยวได้มาดูขุมทรัพย์ร้านบ่อเงินการเกษตรอีกแล้วนะจ๊ะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากแบ่งปันนะเนี่ยแต่เจ้าของขายหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้คือไอ้นี่บุษราคำที่ยายพินมาเอาไปอ่ะคือต้นแม่เนี่ยสวยมากเลยออกหน่อดกมากดกจริงจ้ะดกแบบออกแบบโอ้โหขี้แตกขี้แตนน่ะสวยมากเลยนะดูเนี่ยแม่เดียวกันนะแต่ว่าที่ให้ดูอันนี้มากกว่าร้านนี้ของพี่ปุ๋ยที่ยาดีนะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจทักมาเลยนะเพราะว่ายายพินก็มาเอายาหนอนที่ร้านนี้แหละที่ว่าเมื่อเช้านี้บอกว่าหนอนมันลงอ่ะหนอนมันลงไอ้นี่มันลงอ่ะเดี๋ยวยายพินให้ดูอันนี้อีกต้นดูบุตรต้นนี้เราโดนลมเนี่ยโอ้โหแม่เดียวกันนะดูนะยายพินก็ใช้ยาอยู่ที่นี่นะไม่ได้มีสปอนเซอร์นะเพียงแต่อยากจะบอกเฉยๆว่ายาส่วนใหญ่ที่ยายพินใช้จะมารับจากตรงนี้จ้ะเพราะว่าถ้าเราบอกอาการต้นไม้ถูกอ่ะเขาก็จะจัดยาให้เราถูกเลยดูนะดูบุตรอ่ะงามที่แตกที่แตนเลยถ้าเป็นแม่ก่อนนี่รับเงินไม่หวัดไม่ไหวเลยอันนี้คือไม่มีตู้เลยนะดูนะแยกออกมาแบบไม่มีตู้นะขออนุญาตถ่ายหน่อยนะไอ้หนูเนี่ยจ้ะเห็นไหมเอ้ยช้างเขามีช้างใหญ่อยู่ลูกดกมากเลยนะเดี๋ยวยายพินจะพาไปดูช้างดูนี่ดูกุหลาบเนี่ยพ่อจ๋าแม่จ๋าอยู่ตั้งไอ้นี่มาเลยพิกัดร้านเมืองเงินเนี่ยอยู่ตรงสถานีที่เขากำลังอะไรสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงอะจ้ะดูช้างเนี่ยอันนี้ช้างขาวอะเนี่ยช้างขาวอันนี้ลูกของที่ไข่อะซื้อที่ว่ายายพินลื้อไข่แล้วมีไข่อยู่ลูกนึงอะเนี่ยอันนี้ช้างขาวที่มาจากบ้านยายพินเนี่ยยายพินเลี้ยงไม่ได้นะแต่เขาเลี้ยงสวยมากเลยช้างเนี่ยโอ้โหโคตรเลยเห็นไหมเป็นโขลงอะเป็นโขลงช้างอันนี้กุหลาบก็ดอกจัมโบ้เลยสวยมากอะตรงสี่แยกบ่อเงินอะไฟแดงบ่อเงินนะจ้ะเพื่อนๆฝากหมุดมันเลยอันดอกใหญ่ไม่ใช่ดอกจริงนะดอกปลอมนะเดี๋ยวเจ้าโหยพินขี้โม้ยายพินมาหายาลายแดงกับอุ๊ยตกกระจายนกนี่อันนี้บอนสีหนุมานดูนะโหพญาเสวตดูฟันดกของดอกเนี่ยถ้าเลี้ยงพญาเสวตได้อย่างนี้ก็เก่งแล้วเนาะสวยงามมากเลยนะนี่จ้ะมาดูช้างนะดูขอทำช้างโชว์ไว้นะเดี๋ยวยายพินพาดู ขออนุญาตถ่ายป้ายร้านหน่อยนะเผื่อใครสนใจยาดี ช้างดูเดี๋ยวดูนะขออนุญาตนะเนี่ยจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าป้าจ๋าแม่จ๋ายายพินก็มาเอายาเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าโกงขอปฏิทินด้วยเพราะจ๋าเพราะว่าที่บ้านยังไม่ได้ปฏิทินยาที่ยายพินใช้ใส่ต้นไม้คือมาซื้อตรงนี้ซื้อที่นี่เลยจ้ะถ้าแฟนคลับยายพินถ้าสมมุติว่ามีใครสนใจสั่งไหมเนี่ยส่งได้ไหมยาถ้ายาไม่ใช่ยาน้ำต้องให้อ๋อเดี๋ยวให้จ้ะถ้าสนจ้ะเนี่ยแล้วเพื่อนๆดูนะว่าเขาปลูกถ้าอยากสนใจอะไรนะมีเบอร์ติดต่อถามร้านเขาได้นะเพราะว่าเนี่ยดูช้างเนี่ยดูลูกแหละถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเนาะรับเงินเป็นแสนเลยอย่างเงี้ยสวยๆอย่างเงี้ยอยากจับจังเลยอยากอวดดูนะช้างต้นเล็กๆแล้วดูไข่เนี่ยพ่อจ๋าแม่จ๋าดูนะสวยจริงอ่ะสวยมากโอ้โหสวยใจละลาย
มานี่ทีไรอ่ะซื้อยาไม่ช้าหรอกซื้อยาแป๊บเดียวแหละแต่ชมร้านเขาปะกลับดีกว่าจะเอาจักรยานผิดละเนี่ยมันจะมองเห็นไฟแดงบอกเงินอยู่ใกล้ๆได้เลยจะปักหมุดมาเลยอ่ะจริงนะเนี่ยมองเห็นไฟแดงอยู่ประมาณ200เมตรอ่ะจ้ะอันนี้คือทางรถไฟความเร็วสูงนะถ้าเพื่อนๆอยู่ในลพบุรีอ่ะต้องการอุปกรณ์เกี่ยวกับยาเกี่ยวกับปุ๋ยที่ใส่ต้นไม้เนี่ยไม่ต้องถามว่าใช้ยังไงนะพอเห็นไม้ที่บ้านเขาก็รู้แล้วเนาะจ้ะไปกลับดีกว่าแวะตลาดนัดอันนี้รถยายพินเจ้าของน่ารักมากร้านเปิดกี่โมง7โมงปิด6โมงปิด6โมงเปิด7โมงปิด6โมงวันอาทิตย์ไม่ปิดนะมาได้จ้ะอันแหละป้าของน่ารักมากมาได้เลยจ้ะปุ๋ยดียาดีจ้าไปก่อนละไปหาขนมตลาดนัดกินขอบคุณนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋า